ีครับพี่จูนค่ะพี่ปูใหม่นะครับตัวแทนจากฝั่งตลาดบริษัทเทียนคิดนะคะวันนี้เราจะมาขิงของใหม่ก็ติดทุกอีเวนต์รู้ก่อนใครไฟเตอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับรายการเรื่องลับๆใต้ตัวไฟเตอร์ค่ะก็ก่อนเข้ารายการเนาะพี่จูนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยเนาะครับผมค่ะเดี๋ยวหัวข้อแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สินค้าที่ออกไปแล้วในเดือนพฤษภาคมกันค่ะครับจะเป็น DSD 01ถึง05นะครับจะเป็นตัว5กล่อง5สีเนาะที่ราคากล่องละ99บาทครับ1กล่องเล่นได้เลยวางจำหน่ายแล้วที่ร้านการ์ดกับร้านหนังสือเนาะค่ะตัวนี้ก็ใครเพิ่งเริ่มดูแวนการ์ดดีที่เพิ่งฉายกันไปในช่อง YouTube ของเราเริ่มกันได้ที่ตัวนี้ง่ายๆของ5ตัวเอกของเราเลยเนาะครับผมต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สินค้าใหม่ประจำเดือนมิถุนายนกันค่ะครับมาดูกันฝั่งที่การ์ดไทยกันก่อนนะครับจะเป็น BFN TD 04นะครับเป็นตัวของ Dungeon World นะครับภายในชุดนะครับจะมีการ์ดใบใหม่ครับทั้งตัวบัดดี้แล้วก็บัดดี้กิมนะครับการ์ดพร้อมเล่นครับทั้งมอนสเตอร์อัลติเมทแล้วก็มีทั้งตัวของ12นักสัตว์เนาะแล้วมีการ์ดรีบีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดสุ่มหลังก่อนครับ3ใบครับผมค่ะสำหรับตัว BFN TD 04นะคะก็จะอยู่ที่ราคากล่องละ99บาทนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านการ์ดแล้วก็ร้านหนังสือนะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว Vanguard Overdate ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว DCP 01สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกล่องสุ่มเนาะราคาอยู่ที่900บาทวางขายกันที่ร้านการ์ดนะอันนี้เราก็จะมีของเสริมให้ตัวก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วที่พี่บอกไปก็จะมีตัวชุดพร้อมเล่นตัวนี้พอหลังจากชุดพร้อมเล่นแล้วเรามีชุดเสริมและตัวนี้เป็นกล่องสุ่มก็มีเสริมของทั้ง5 นิชั่นเนาะตอนนี้ไม่ใช่แค่และ5นิชั่นกันเลยทีเดียวก็ตัวของ Dragon Empire ค่ะเขามีมาเติมกันจากเตก็มีนะนี่ของ Cater Sanctuary เราก็ยังมีด้วยสโตเคียอันนี้ใครชอบสัตว์น่ารักๆเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวบันเกตที่น้องๆบางคนเรียกว่าคุกใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะของภาคใหม่เนี่ยเราจะมีเป็นตัว Over Trigger ของ5สีกันและใครที่รออยู่ก็มาหากันได้ที่ชุดนี้แล้วก็อันนี้พี่ได้ข่าวมาว่าพิเศษแบบสุดๆมากๆก็คือเราอ่ะจะสามารถลุ้นการ์ดระดับ DSR ทั้ง2แบบที่ค่ายแคมป์เขาเป็นคนวาดเลยเนาะอันนี้ครับผมค่ะแอบมากระซิบว่ามีน้อยมากๆ50ใบต่อแบบใช่ค่ะใครอยากได้ต้องมาซื้อชุดนี้เนาะแล้วก็พิเศษแบบเราเพิ่งเปิดตัวใช่ไหมเราอัดโปรโมชั่นกันแบบจุกๆตัวนี้ก็คือซื้อการ์ด1กล่องเราแถมการ์ดฟรีให้1เซตนี่12ใบมาดูพี่ให้ดูก่อนเลยว่าเรามีอะไรบ้างที่แถมกันไปเนาะทั้ง12ใบจุกๆกันเลยทีเดียวจุกๆใครชอบอย่าลืมมาดูตัว Vanguard DCP 01นะเป็นกล่องสุ่มราคา900บาทตัวต่อไปค่ะครับจะเป็น Vanguard DVS 01ครับจะเป็น V5 ของบ้านเรานะครับกล่องละ150บาทนะครับเสริมให้ทั้งหมด12แคนครับมาดูกันว่ามีแคนอะไรบ้างแคนแรกครับจะมี Royal Paladin Genesis Oracle แล้วก็ Dimension Police ครับแล้วก็ยังมี Bermuda Triangle Aqua Force Pale Moon Spike Barter นะครับแล้วก็มีอีก4แคนเลยก็คือ Narukami Kangelo Murakumo แล้วก็ Mega Colony ครับผมภายในชุดครับก็ยังมีการ์ดฮิลเกียร์3เนาะที่สามารถเล่นได้ทั้ง V5 แล้วก็ Normal Fight นะครับแล้วก็ยังมีสุ่มหลังกล่องอีกด้วยเนาะที่เป็นการ์ดหรูสวยงามมากเลยครับโดยราคาแค่กล่องละ150บาทครับวางขายที่ร้านการ์ดและร้านหนังสือครับผมค่ะสำหรับตัวนี้เนาะก็เป็นการบอกกันอีกทีนะว่าสำหรับตัว V5 เราก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนนะเรามีของเสริมยังมีให้เล่นต่อเนาะและการแข่งขันเราก็ยังมีต่อด้วยเช่นกันนะดังนั้นใครเล่น V อยู่อย่าลืมนะจัดไปเลยกล่องนี้เพื่อเสริมเด็กของเรามาต่อกันที่การ์ดญี่ปุ่นกันนะครับตัวแรกเลยครับจะเป็นการ์ดไฟท์แวนการ์ดดีไวนะครับเป็นแวนการ์ดดีแซดบีทีศูนย์สามครับผมตัวต่อมาของไวชวานะครับจะเป็นไทเอาเด็กกับบูเตอร์แพ็กนะครับซีรีส์ของเรื่องเดอะไอรอนมาสเตอร์ซินโดเรล่าเกอร์นะครับจะเป็นตัวไทเอาเด็กสามกล่องนะครับแล้วก็มีตัวบูเตอร์อีกหนึ่งกล่องครับผมไวชวาจะไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีตัวของไทเอาเด็กของยูรุแคมซีซั่นสามแล้วก็มีบูเตอร์แพ็กของเรื่องกีเซอาแฟนทอมทิกเกอร์นะครับรอบนี้ครับมีตัวของชาร์ดเวิร์ดอีโวนะครับการ์ดไฟท์แวนการ์ดครับที่โคโลโบกับชาร์ดเวิร์ดครับผมรอบนี้จะมาเป็นพิเศษเลยก็คือโคโลโบสตาร์เตอร์ครับแล้วก็โคโลโบแพ็กครับมาต่อกันที่ฝั่งบันไดบ้างครับมีอะไรบ้างครับสำหรับฝั่งบันไดนะคะก็งวดนี้ก็จะมีในส่วนของ Battle Spirit ค่ะก็จะมี2กล่องด้วยกันก็จะเป็นตัว PB35 ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น BST43 นะคะใครตาม Battle Spirit อย่าลืมนะแล้วก็ต่อกันที่ Digimon Card Game ค่ะตัวนี้ก็มากันด้วย BT18 นะคะในส่วนของ Union Arena ค่ะเราก็จะมีเป็นตัว Starter Deck ค่ะของพาพิภพไททันแล้วก็ตัว Booster Pack เป็นตัวพาพิภพไททันเช่นกันค่ะตัวนี้มาทั้ง2แบบเลยเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะสำหรับตัว Union Arena เราก็จะมีเป็นตัว
My Hero Academia Volume 2ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็น Booster Pack นะคะค่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยตัว UTO ค่ะตัวนี้ก็สำหรับฝั่งญี่ปุ่นเนาะเราก็จะมีตัว Tactical Tide Deck ก็จะมีเป็นตัว TTD 1 TTD 2 TTD 3แล้วก็ตัว AC 04ค่ะใครตาม UTO อยู่ก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านการ์ดทั่วไปนะครับผมมาต่อกันที่หัวข้อถัดไปนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับของเดือนนี้ครับจะเป็นสลีฟแวนการ์ดเนาะที่เป็นลายของสโตเคียครับแล้วก็บันเกตราคาอยู่ที่แพ็คละ220บาทครับผมแล้วก็เป็นเด็กฮอเดอร์แวนการ์ดครับยังเป็นลายของตัวแมกโนเลียเนาะแล้วก็ของสายคุกเนาะที่เป็นกล่องละ110บาทครับผมแล้วก็มีเพย์แมทเนาะที่เป็นลายของแมกโนเลียแล้วก็ของสายคุกอีกทีนึงแพ็คถือละ300บาทครับผมค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านการ์ดทั่วไปเนาะใครชอบอะไรก็ไปจับจองกันได้ที่ร้านการ์ดเลยหัวข้อถัดไปค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าในอนาคตมีอะไรบ้างค่ะมาดูกันที่ Bundify นะครับจะเป็น BFN BT 03ครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเสริมของ Dungeon World นะที่เป็น TD 04นะครับภายในชุดครับจะมี Dungeon World หลายๆสายครับทั้งตัวDungeon Enemy หรือตัวของดำนักเจ้าผจญภัยนะครับผมมาต่อกันที่ตัวของฝั่งแวนการ์ดเนาะจะเป็น DCP 02นะครับจะเป็นตัว2สุ่มเนาะราคาน่าจะ900บาทเหมือนเดิมเนาะจะมีการ์ด Encounter ครับที่มีการนำยูนิตเก่าแก่อย่าง Overlord ครับแล้วก็ Phantom Butter เนาะที่กลับมาในแวนการ์ด D Format อีกครั้งนะครับแล้วก็ยังมีการ์ด Support ครับที่เป็น SD 01ถึง05ที่เราเคยออกไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีการ์ดระดับ DSR ครับที่เป็นการ์ดที่วาดโดยแคมนะครับเป็นการ์ดที่สวยงามมากเลยแล้วก็มาต่อกันที่แวนการ์ดเนาะ VS 02ครับก็ยังเป็น Format ของ V5 เนาะที่เป็นของบ้านเรานะครับโดยภายในชุดครับก็จะมีการ์ด Support 12แคนที่เหลือเนาะก็จะเป็นโคพาลาดินนะครับ Shadow Paladin Neo Necta Gear Chronicle นะครับแล้วก็ยังมี Angel Fighter นุบาธามะทาจิคาเซโนวาแกปเปอร์นะครับแล้วก็4แคนสุดท้ายครับจะมี Ring Joker Dark Irregular นะครับ Gate Nature แล้วก็ Grand Blue ครับผมภายในชุดก็ยังมีการ์ด New Gate 3ที่หลายคนรอคอยเนาะที่เป็นตัวซับทั้งของ V5 และ Normal Fight ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสินค้าพรีออเดอร์เนาะใครที่สนใจอันนี้ยังไม่ออกนะต้องบอกว่าเป็นสินค้าในอนาคตสามารถไปติดต่อสอบถามได้แล้วที่ร้านการ์ดทั่วไปนะครับนี่ครับตารางสินค้าที่ออกภายในปีนี้นะครับผมครับอันนี้ก็ฝั่งทางแบรนด์เขาฝากมาสำหรับคนที่ตามร้านการ์ดดีนะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะนอกจากตัว CP02 นี้แล้วครับผมหัวข้อถัดไปค่ะเรามาดูกันต่อที่หัวข้ออีเวนต์ประจำเดือนกันก่อนที่จะมาอัปเดตอีเวนต์ประจำเดือนกันนะคะเดี๋ยวขอพี่จูนพาไปดูงานภาพบรรยากาศงานเปิดตัวแวนการ์ดโอเวอร์เดทภาษาไทยกันค่ะอันนี้เปิดตัวกันเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาใครที่ไม่ได้ไปวันนี้พี่พานำบรรยากาศงานมาให้ดูกันก็อันนี้ก็จะมีการพาไปดูหนังกันที่โรงหนังกันเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้เนี่ยจะมีสัมภาษณ์พิเศษจากผู้บริหารแล้วก็นักพากย์มาให้ดูกันนะแล้วก็เอา3ตอนแรกของแวนการ์ด Overdays ภาษาไทยมาให้ดูกันในโรงหนังเลยอันนี้ใครที่พลาดไปไม่เป็นไรนะที่มีลงเป็นตัวแวนการ์ด Overdays ให้ดูกันที่ช่อง YouTube ที่แวนการ์ด Channel เหมือนกันใครไม่ได้ไปดูในงานไม่เป็นไรเรามีให้ดูในช่องเนาะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวนอกจากภาพบรรยากาศงานแล้วมาที่มาอัปเดตตัวของอีเวนต์ประจำเดือนมิถุนายนกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่อีเวนต์แรกเลยก็จะเป็นวันที่8 9มิถุนายนค่ะที่เซ็นทรัลพระราม2ใครที่รอแข่งการ์ดภาษาไทยอยู่ทั้งแวนการ์ดและบัดดี้ไฟท์อันนี้เป็นการแข่งชิงซีดนะใครต้องการชิงซีดเพลเยอร์ไปแข่งกันได้ที่พระราม2นี้อันนี้เราก็จะมีกิจกรรมไปร่วมอื่นๆได้อีกมากมายเนาะต่อกันค่ะจะเป็นตัวงานวันที่15มิถุนายนนะคะที่พาราไดซ์พาร์คอันนี้จะเป็นในส่วนของการแข่งขันการ์ดแวนการ์ดภาษาญี่ปุ่นค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะยังมีงานใหญ่ต่ออีกอันนี้งานใหญ่มากๆด้วยมาแอบเอามาบอกก่อนก็คือวันที่22 23ค่ะที่เดี๋ยวมองงานเมื่อวานอันนี้จะเป็นตัวงานแกรนด์เอเชียโอเพ่นวันพีชค่ะแล้วก็ของดิจิมอนด้วยใครที่แข่งวันพีชและดิจิมอนการ์ดเกมอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะเป็นงานใหญ่เพราะอันนี้จะมีการชิงสิทธิ์ในการลุ้นได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นแต่นี้ยังไม่ใช่รอบไฟนอลเดี๋ยวรอฟังข่าวกันอีกทีแต่นับว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีใช่ค่ะอันนี้
ต่อกันค่ะเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อีเวนต์นี้เราเยอะสุดๆก็วันที่29-30มิถุนายนค่ะสำหรับน้องๆที่อยู่ที่ระยองวันนี้เราจะไปแข่งการ์ดภาษาไทยกันที่เซ็นทรัลระยองนะคะน้องๆสามารถรอแข่งได้ทั้งตัวแวนการ์ดภาษาไทยแล้วก็บัดดี้ไฟภาษาไทยและเช่นเดียวกันค่ะงานนี้เราก็มีการแข่งขันชิงสิทธิ์ตีเพลเยอร์กันด้วยใครต้องการเป็นตัวแทนเพื่อมาแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงปลายปีอย่าลืมนะไปแข่งกันที่งานนี้ได้เลยปิดท้ายกันที่งานสุดท้ายค่ะวันที่29-30มิถุนายนเช่นเดียวกันค่ะที่พาราเดียมค่ะสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะจะเป็นการแข่งสำหรับน้องๆที่ได้10ซีดเพลเยอร์ไปซึ่งซีดเพลเยอร์ก็เราก็จะมีทั้งโกลด์ซีดแล้วก็ซิลเวอร์ซีดเนาะตัวนี้เนี่ยโกลด์ซีดก็จะหาได้ตามงานแข่งของพี่อย่างเดือนนี้ก็จะมีพี่ระยองกับพี่พระราม2นะแต่ว่าสำหรับซิลเวอร์ซีดเนี่ยสำหรับน้องๆที่แข่งประจำร้านค้าอันนี้ร้านค้าที่น้องๆเล่นก็มีการแข่งชิงซิลเวอร์ซีดนะแต่น้องๆต้องไปติดตามข่าวสารกับทางร้านค้าเองว่าร้านค้าของน้องได้เข้าร่วมการแข่งเพื่อชิงสิทธิ์ซีดเพลเยอร์ไหมซึ่งอันนี้เราเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ยังมีเวลาอยู่น้องลองไปสอบถามที่ร้านค้าที่น้องเล่นอยู่นะประจำว่าตัวแข่งขันชิงสิทธิ์ซีดเพลเยอร์ของผมของร้านแข่งเมื่อไหร่เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะครับตัวนี้แล้วก็มีรอบนี้เรามีอัปเดตตารางเก็บคะแนนก็เราก็มีทั้งในส่วนของแวนการ์ด V Spotify Overdrive แล้วก็ Spotify New Drive นะคะตัวนี้เราไม่ได้เก็บกันแค่ครั้งเดียวนะเราจะเป็นการเก็บกันยาวๆแล้วก็มาตัดผลทีเดียวจนจบตอนหาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตอนจบซีซั่นอันนี้พี่เอามาให้เป็นอัปเดตคะแนนของตัวเองกันก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้บอกคร่าวๆว่าจะเป็นการเก็บคะแนนของท็อป16ของแต่ละรายการแข่งนะครับผมก็ส่วนในรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ตัวเพจแวนการ์ดแล้วก็บัดดี้ไฟท์ใครสงสัยอะไรก็ไปถามกันได้ที่เพจเนาะครับผมนอกจากนี้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นหัวข้อถัดไปอันนี้พี่ขอเปิดตัวเป็นระบบการจองการแข่งขันแบบใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาว่าอธิบายว่าตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีครับผมไฟเตอร์เดย์ครับคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการแข่งขันการ์ดเกมจากบริษัทคิสแอนด์คิสกันครับหลายๆครั้งการลงทะเบียนหน้างานนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นกันไม่ว่าผู้เล่นนะครับจะมาจากต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะครับเราตื่นมาแต่เช้าแล้วมาต่อคิวทีนี้คิวเต็มครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้แข่งขันการ์ดเกมของบริษัทคิสแอนด์คิสยังไม่รวมกับการที่ต้องเตรียมเงินสดเอาไว้ลงทะเบียนกันอีกด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับทางบริษัทคิสแอนด์คิสจึงได้เปิดตัวระบบการสมัครออนไลน์โดยระบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามรับรองว่าระบบนี้จะถูกใจใครหลายๆคนทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมแต่การลงทะเบียนออนไลน์ก็ยังมีข้อควรระวังนิดหน่อยครับอย่างเช่นการที่จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าต้องมารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนดและต้องใช้มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตในการรายงานตัวแล้วก็การลงทะเบียนด้วยครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลใจไปครับผมเพราะว่าทางบริษัทยังคงเปิดลงทะเบียนหน้างานเหมือนเดิมครับผมโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าการลงทะเบียนแบบไหนจะสะดวกกับคุณได้มากที่สุดครับไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีวิธีการลงทะเบียนออนไลน์และการรายงานตัวอย่างไรไปดูกันเลยครับตอนการจองตั๋วการแข่งขันการ์ดเกมด้วยระบบจองเซอร์ว่าจองตั๋วการแข่งขันได้ทุกรายการแข่งขั้นตอน1เลือกรายการแข่งขันขั้นตอน2เลือกวันที่แข่งขันขั้นตอน3ตรวจเช็คความถูกต้องก่อนยืนยันการจองขั้นตอน4กรอกรายละเอียดของผู้จองโดยใส่ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรขั้นตอน5มาที่หน้าชำระเงินคัดลอกเลขที่บัญชีก่อนทำการโอนเงินเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นกลับมาแนบรูปสลิปโอนเงินแล้วกดยืนยันเพียงเท่านี้ก็จองสำเร็จแล้วขั้นตอนการรายงานตัวเข้างานหากจองผ่าน LINE OA กดไปที่ปุ่มดูประวัติการจองเลือกรายการแข่งขันที่จะรายงานตัวหลังจากนั้นแสดงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่หน้างานคำเตือนห้ามกดปุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเด็ดขาดมิฉะนั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์คำถามกดลิงก์สำหรับลงทะเบียนทาง Facebook แล้วแต่เข้าไปลงทะเบียนไม่ได้ต้องทำอย่างไรคำตอบคือหลังจากกดลิงก์เสร็จแล้วล็อกอินเข้าทาง LINE
คำถามเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแข่งกี่วันคำตอบคืองานแข่งจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนแข่ง14วันและปิดรับลงทะเบียน5วันก่อนแข่งคำถามถ้ามีคนลงทะเบียนเต็มแล้วจะลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้คำถามหากไม่ได้แนบหลักฐานการชำระเงินสามารถเอาหลักฐานไปยื่นวันแข่งได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ต้องทำรายการให้จบภายในเวลาที่สั่งซื้อคำถามกรณีจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่แนบหลักฐานการชำระเงินไม่ทันต้องทำอย่างไรคำตอบคือให้กดสั่งซื้อใหม่แล้วแนบหลักฐานการโอนเงินได้เลยคำถามจ่ายเงินแล้วจะขอเงินคืนได้ไหมคำตอบคือไม่คืนเงินทุกกรณีคำถามในกรณีที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วแต่มารายงานตัวไม่ทันสามารถร่วมการแข่งขันได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวในเวลาที่กำหนดหากมารายงานตัวไม่ทันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินแต่ผู้เข้าแข่งขันยังสามารถมารับดอกกิฟต์ได้ภายในวันนั้นๆก่อนการแข่งขันจะจบรอบสุดท้ายคำถามกรณีไม่ได้สรุปการจองเข้าไปในแชทจะสามารถเช็คประวัติการจองได้ที่ไหนคำตอบคือสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์หรือปุ่มเดิมที่ทำการจองและไปที่หัวข้อจองทั้งหมดเพื่อดูสรุปการจองคำถามหากไม่พบข้อมูลการจองในหน้าจองทั้งหมดเกิดจากอะไรและต้องทำอย่างไรบ้างคำตอบคืออาจจะเกิดจากการเปิดคนละช่องทางแนะนำให้กดดูจากช่องทางอื่นๆหรือช่องทางที่จองเข้ามาครั้งแรกหรือหากยังไม่พบข้อมูลสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ให้ทีมงานตรวจสอบที่หน้างานคำถามกรณีไม่พบข้อมูลเนื่องจากลบลายหรือเปลี่ยนลายใหม่ลายที่ทำการจองเข้ามาเป็นลายเก่าคำตอบคือสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ให้ทีมงานตรวจสอบที่หน้างานเรียบร้อยแล้วก็เข้างานได้เลยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook Fanpage ไทยแวนการ์ดคลับและไทยบัดดี้ไฟท์ครับผมก็ขอบคุณพี่เทนะคะที่มาช่วยอธิบายสำหรับตัวระบบตัวใหม่ที่เราจะนำมาใช้ในการแข่งขันนะคะซึ่งตัวนี้พี่จูนได้ข่าวมาว่าเราจะเริ่มใช้ตัวครั้งแรกกันที่งานที่พระรามสองนี่เลยดังนั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวใช้ระบบกันใหม่ได้แล้วเนาะครับผมค่ะค่ะหัวข้อถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อข่าวล่ามาเร็วกันค่ะครับมาเริ่มกันที่ Buddy Fight New Day ก่อนนะครับจะเป็นการ์ดโปรโมทครับ Buddy Fight New Day คอลลาโบอุลตร้าแมนเบลซานะครับรอบนี้เขาจะเป็นตัวของการ์ดเวทมนต์เนาะของอุลตร้าแมนเบลซานะครับแล้วก็มาต่อที่รูปการ์ด Buddy Fight จากอนาคตนะครับจะเป็น3รูปใบนี้ครับซึ่งคุณหน้าคุณตากันอยู่ดีรอติดตามได้ที่เพจไทย Buddy Fight ครับผมแล้วก็มาดูกันที่ฝั่งแวนการ์ดครับจะเป็นการ์ดโปรโมทครับแวนการ์ดคอลลาโบกับขบวนการโลกจักรกลเซนไคเจอร์นะครับที่จะเป็นของเสริมทีดีที่เคยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีก2ใบครับนี่ครับรวมทั้งหมดเป็น6ใบโดยการ์ดพวกนี้นะครับจะสามารถหาซื้อได้ที่ MyTurnZ เร็วๆนี้ครับผมแล้วก็เราจะมาการ์ดผู้โชคดีทั้ง2ท่านเนาะที่ได้รับถุงใส่เพแมทนะครับมีตามนี้เลยครับค่ะก็น้องๆ อย่าลืมส่งหลักฐานยืนยันตัวตนไปรับรางวัลที่ Facebook ไทยแวนการ์ดคลับนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าดูรายการแล้วชอบพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจ Facebook นะก็จะมีตัวไทยแวนการ์ดครับไทยบันดี้ไฟไทยบูชิโรสแล้วก็ไทยบันไดการ์ดเกมเนาะอันนี้แล้วก็นอกจากตัวเพจ Facebook แล้วพี่ก็ยังมี TikTok ด้วยตัวนี้ก็จะมีทั้งในฝั่งของแวนการ์ดแล้วก็บันดี้ไฟเนาะก็หากมีเรื่องอะไรพี่อยากถามทิ้งไว้สามารถสอบถามไปได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวพี่ๆก็จะมาอ่านกันแน่นอนนะครับครับผมค่ะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวพี่ทูนกับพี่ภูมิใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเราจะกลับมาขิงของใหม่ก่อนติดทุกอีเวนต์รู้ก่อนใครไฟเตอร์ทุกคนไม่ควรพลาดกับรายการเรื่องลับๆใต้ต่อไฟเตอร์ค่ะสวัสดีครับ